อีกเนาะฝั่งเฟสฝั่งเฟสมีใครถามบอมาเร็วๆอย่าช้าอย่าช้าอาการปวดแผลที่ข้อเท้าขวารู้สึกผายปวดไป 70% อ๋ออืมผายปวดหรือหายปวดขอบคุณลุงที่โทรมาหืมขอบคุณลุงที่โทรมาเลยคุณสุรพัฒน์นะครับขอแสดงความยินดีกับน้องอ๋อน้องสาวคนเมื่อกี้นี่เนาะคุณราดาที่ได้เจอลุงอ๋อโอเค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 ดีใจกับน้องที่ได้เจอลุงออกดีมากเลยค่ะคุณมัทนาโอเคครับเห็นไหมจะเห็นได้ว่าคู่แสดงความยินดีได้เยอะนะเมื่อกี้ผมยังไม่ถามชื่อเลยซ้ำไปไหมครับใช่ไหมครับเจ้าตัวเขาไม่บอกก็นี่แหละที่บอกว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับเมื่อเจ้าตัวเขาไม่พูดไม่จ้าไม่บอกเราก็ไม่เจาะนั่นๆๆไม่เจาะไม่เจาะก็ถือว่าสิ่งพวกนี้ชื่อนั้นสำคัญฉะไหนก็ไว้เรียกขานกันก็แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวมันจะผิดตัวนะครับขอบคุณลุงขอบคุณมากๆที่ลุงถามน้องเป็นความรู้อีกอย่างค่ะขอให้น้องหายดีๆให้เร็วๆนะครับจากคุณจันโสภาคำโสภราคำโสภาคำเป็นเคสที่น่าสนใจมากเลยใช่ครับมันก็น่าสนใจทุกๆเคสนะเพราะว่ามันแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนะครับอันนี้ไม่ได้สองมือเปล่าอันนี้แค่ปากเปล่าอย่างนั้นนะอันนี้แค่ปากนั้นนะแค่ปากแค่ลมปากนะถ้าสองมือเปล่าจะขนาดไหนเนี่ยไปโน่นใช่ไหมนะสัมผัสตรงจะขนาดไหนนะอ้าวถามมาอีกเร็วลุงหมดแล้วเน่าลุงหมดเวลาลุงหมดลุงหมดจริงๆนะหมดบอลจริงนะอ้าวป้อนมาแล้วสะกดสะกิดสะกิดต่อมความคิดให้ลุงหน่อยนะไม่งั้นลุงหิวนะไม่อย่างงั้นลุงแกล้งหิวนะเอาเปล่าความจริงหิวนะนี่หิวนะเนี่ยความจริงหิวนะเนี่ยขอถามหน่อยครับปวดซี่โครงแน่นหน้าอกเกิดจากอะไรครับลุงคำถามเงี้ยลุงมักจะไม่ค่อยตอบหรอกถ้าลุงจะตอบมันหายไปได้ยังไงครับโอ้โหตอบสะดวกเลยตรงนั้นนะอยากหายไหมล่ะอยากหายก็โทรมาครับคุณเอ็มเดี๋ยวนี้เลยครับ02-985-9886นะครับอยากหายไหมโทรมาเลยเดี๋ยวนี้เลยสแตนบายสแตนบายลุงคะฝากถามแทนเพื่อนๆค่ะลูกสาวเขาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว3วัน4วันไข้เป็นเพราะเขามีกรรมเป็นของตนเองแล้วจะต้องทำอย่างไรคะลุงออกเป็นเพราะเขามีกรรมเป็นของตนเองคำพูดนี้น่าจะเลิกพูดได้แล้วครับนะมันไม่จบหรอกพูดกันมา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับมันก็จะลงใจไปนะคำพวกนี้นะครับมันได้แค่จำลงไอ้จันลงใจกรรมเป็นของตัวเองพูดเมื่อไหร่ก็ไม่ผิดแล้วพูดไปทำไมล่ะเห็นไหมฮะพูดมาก็แค่จันลงใจเอาที่มันแน่ๆนะไม่ดีกว่าเหรอฟังให้ดีนะคุณมัตนาใหม่นะครับลุงครับฝากถามแทนเพื่อนค่ะอ๋อเป็นลูกสาวเพื่อนกันแล้วกันเนาะลูกสาวเขาไม่สบายเนื้อไม่สบายตัว3วันดี4วันไข้3วันดี4วันไข้เป็นเพราะเขามีเป็นเพราะเขามีกรรมเลิกพูดแล้วตรงนี้เขาอยากหายไหมล่ะถามเขาดูสิ อยากหายไหมล่ะลุงงอกมีมาเจอทุก2ทุ่มนะเห็นไหมครับ
อยากหายไหมล่ะนะเอางั้นดีกว่าอยากไม่อยากจะเป็นอีกไหมไอ้สามวันดีสี่วันไข้เนี่ยไม่อยากจะมีอาการนี้อีกไหมถามอย่างเงี้ยนั่นนั่นนะถามเงี้ยมันก็สะท้อนกลับเขาเองเขาจะอยากเขาเองหรอครับ ถามว่าไม่อยากจะเป็นดังที่เคยเป็นไหมเราถามกลับในภาษาพวกนี้แล้วมันจะง่ายในการที่จะมันเหมือนกับว่าเมื่อเขาไม่หิวอ่ะเราจะไปยัดใส่ปากเข้าไปทำไมแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำนองเดียวกันนะครับเมื่อเขาหิวเขาจะขอกินเองทีนี้เขาไม่มีที่ขอเห็นไหมครับมาขอที่เราแล้วก็บอกเขาซะไม่อยากจะเชิญครับผมสวัสดีครับผมลุงห่องใจเมื่อนึงครับใช่ครับใช่ครับมีอะไรว่ามาครับไอ้ที่เขียนไปกับพี่ครับอยากถามว่าปวดชิดโครงที่เนียนหน้าอกเลยครับถามว่าวินาทีนี้ปวดอยู่หรือเปล่าครับเดี๋ยวนี้ปวดครับมันจะไอ้เริ่มจากไอ้ปิดอะไรนะข้างซ้ายเนี่ยไล่มาด้านข้างนะครับโอเคเข้าใจผมเข้าใจหมดแล้วนะผมแค่เข้าใจหน่อยเดียวหนึ่งยังปวดอยู่ครับแล้วก็เนียนหน้าอกด้วยโอเคเข้าใจหมดแล้วนะครับดูมันจะหายปวดเนาะอยากหายเนาะอยากหายปวดนะอ้าวมีหูฟังไหมสมอลทอล์คเขาว่าสมอลทอล์คสมอลมีไหมเสียบหูฟังนะใช่ไหมครับไอของเสียบหูฟังนะมีไหมไม่มีครับไม่มีก็ปล่อยไว้เปิดลำโพงเสียงดังๆเอาไว้เปิดได้ไหมลำโพงนอกเนี่ยเปิดได้ไหมได้ไหมครับเปิดได้เนาะครับผมโอเคคุยกับผมคนเดียวเท่านั้นนะทีนี้ห้ามไปคุยคนอื่นเอานะเริ่มต้นครับต้องหายใจตามปกติแต่มันเข้ายาลึกๆหน่อยนะสูดหายใจเข้าไปลึกๆทางจมูกก็ได้ทางปากก็ได้ปื๊ดเข้าไปแล้วก็หยุดแล้วก็กักกลั้นเอาไว้นานๆนั่นเองครับฟังเสียงผมดีๆนะการสูดหายใจเข้าไปอย่างนี้แหละลุงบอกว่าอากาศเป็นยาจำด้วยครับอากาศเป็นยาเนี่ยเอาต่อมาเอามือกดตรงที่ลิ้นปี่เนี่ยเหนือสะดือขึ้นมาหน่อยเนี่ยแถวๆสะดือนี่แหละครับเหนือขึ้นมาสะดือหน่อยนะถึงมาโครงกระดูกเอามือกดเข้าไปสูดหายใจเข้าไปลึกๆเวลาหายใจออกให้กดตามฟังเสียงด้วยต่อไปนี้บิดตัวซ้ายขวาขวาซ้ายยกมือขึ้นชัยโยในท่าชัยโยชัยโยหัวหิ้วเนี่ยครับยกมือขึ้นสองข้างชัยโยเนี่ยให้หัวไหล่มันเคลื่อนที่นะครับแล้วก็บิดตัวทีนี้อัพใช้ขวาปึ๊บดูซี่โครงจะหายปวดนะครับซี่โครงจะหายเจ็บหายปวดนะครับจะให้ดีกว่านี้สูดหายใจเข้าไปลึกเหมือนเดิมเวลาหายใจออกให้ใช้อุ้งมือเคาะหน้าอกเบาๆนะครับอาการปวดหัวใจก็จะหายไปเองนะครับปวดหน้าอกปวดหัวใจอันเดียวกันนะความหมายเดียวกันนะครับกำปั้นทุบหน้าขาตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาหาสะโพกนะครับทุบมาเถอะเลาะมาเรื่อยๆทั้งสองข้างได้ยิ่งดีนะครับ
ดูจะหายปวดหายแน่ๆของแค่นี้รู้อยู่แล้วว่าหายถามว่าเป็นจังได้ครับผมเจ็บหน้าอกนะเจ็บไอ้ซี่โครงก็เอิ้นส่วงบางส่วงบางภาษาอีสานก็เอิ้นส่วงบางนะโทรมาจากไหนล่ะจังหวัดอะไรอำเภออะไรล่ะเชียงใหม่ครับผมห่วยก็เอิ้นส่วงบางรู้จักส่วงบางมั้ยเอามือกดตรงที่มันเจ็บนะกดเข้าไป2ข้างมือ2ข้างนะกดเข้าไปกระทุ้งเข้าไปเบาๆกดเข้าไปแล้วก็ปล่อยกดปล่อยกดปล่อยนะครับนะท้องมันจะได้ทำงานนะฟังเสียงดีๆสูดหายใจเข้าตามปกตินะกดข้างสีข้างทั้งสองข้างนะสองมือสองข้างนั่นแหละจะให้ดียืนขึ้นครับผมยืนขึ้นก็ก้มให้สุดเลยก็แบบดำนานั่นแหละเสร็จแล้วก็ยืนตรงขึ้นมาแอนไปข้างหลังนิดนึงแล้วก็โยกซ้ายขวาท่านเองโยกตัวซ้ายขวางอเข่าเตะขาเนี่ยงอเข่าเตะสะบัดไปของไม่ดีไปอยู่กับลุงงอแต่ผู้เดียวเนี่ยง่ายจะตายกับลุงงอโอ้มันง่ายมากงอเข่าเตะสะบัดเหมือนสะบัดผ้าเวลาซักเสร็จใช่ไหมฮะแล้วก็มาสะบัดผ้าตากแห้งนั่นแบบเดียวกันเป๊ะผมเรียกว่าคอนแลบนะตรงนั้นสะบัดออกคอนแลบนะฮะเอานึกในใจไปอยู่กับลูกงอกแต่ผู้เดียวของไม่ดีเอาไว้ทำไมเนาะเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมรู้สึกมันจะดีขึ้นนะครับเออดันขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยเหรอครับนี่ยังเก็บอยู่เดี๋ยวมันไม่เจ็บเท่าเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้มันเก็บแบบมันเจ็บแบบบิดตัวไม่ได้ขยับขยื่นตัวไม่ได้ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่ทราบครับทำงานได้ปกติครับแต่ว่ามันจะเจ็บตลอดเวลาครับอ๋อทำงานอยู่แต่ทำงานหนักไม่ได้แบบนี้นะครับผมทำแบบเบาๆเนี่ยได้อยู่พอตู้ซีไปไอ้แกงมันเจ็บเวลาแกว่งนะครับเวลาแกว่งมือเวลาแกว่งตัวนั่นเหรอมันจะเจ็บครับอ๋อถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวนะฟังให้ดีมีน้ำไหมเดี๋ยวนี้มีน้ำไหมดื่มน้ำเลยเออน้ำเป็นยาเออดื่มมาไปเลยครับนานดื่มไปเลยใช้น้ำช่วยใช้น้ำช่วยดูซิเมื่อกี้นี่อากาศเป็นยาขยับเนื้อขยับตัวตอนนี้เติมในน้ำเดี๋ยวซิจะหายไหมนะฟังให้ดีนะดื่มยังโอเคอ้าวเหมือนเดิมครับหายใจเข้าไปปื๊ดนะฟังเสียงดีๆขยับตามไปเลยต้องการหายตอนไหนก็ขยับเอาเองลองไอแคกๆสิ หายใจไปลึกๆแล้วก็ไอแป๊กเลยอีกเจ็บอะครับเข้าใจผมจะเข้าใจเลยฮะเสียงไอแบบนี้รู้เลยว่าเป็นเป็ดเลยอีทีสิครับถึงจะเจ็บก็ยอมเออก้มให้สุดดูสิครับก้มให้สุดก้มแบบดำนาเงยขึ้นมาลุกขึ้นแล้วก็โยกตัวซ้ายขวาแอนไปแอนมานะ
นะกดหน้าท้องตามสิทีนี้ครับไอ้ที่มันเจ็บๆนั่นกดหน้าท้องแบบซี้ข้างด้วยกระดูกอ่อนแถวๆนั้นคือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนมันจะเป็นที่อยู่ของตับนะตับมันอยู่แถวๆนั้นนะครับกระดูกซี่โครงไอ้ตัวล่าสุดนั่นตัวล่างสุดนะกดไปถึงท้องน้อยเลยกระเพาะปัสสาวะนั่นนะครับกดไปเถอะถ้าอยู่ใกล้ลุงป่านนี้หายไปตั้งนานแล้วเจอศอกลุงหน่อยเดียวหายไปตั้งนานแล้วแบบเนี้ยส้นเท้ากระเทือบพื้นเบาๆครับส้นเท้ากระเทือบพื้นเบาๆส่งสัญญาณไปยังจุดที่มันเจ็บปวดท่านเองครับไม่มีอะไรหรอกเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมครับดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแบบ 100% หรือว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์ครับประมาณ80ครับผมโอ้โหคำถามมีว่าปวดมากี่วันกี่เดือนแล้วเด้ออันนี้นานแล้วครับไปหาหมอมาแล้วครับโอ้เขาว่านานเป็นเดือนเป็นปีหรือเปล่าครับประมาณเป็นเดือนครับประมาณ5-6เดือนนะครับว้าวไปทำอะไรหมอเขาให้ทำอะไรกันบ้างแล้วกรุณาอธิบายสิครับครับไอ้หมอบอกว่าตอนแรกก็สงสัยเป็นที่ปอดครับเป็นวัณโรคนะครับเขาบอกขอให้ไปตรวจว่าไอ้เจอน้ำในเยื่อหุ้มปอดประมาณเนี้ยครับแต่มันก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้ทำอะไรครับเขาให้ยาแก้ปวดมาเฉยๆครับผมโอเคเข้าใจแล้วแค่นี้นะฮะลองไอใหม่สิครับ ลองไอใหม่สิครับ แค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าหายขาดแน่นอนครับเพราะเสียงไอมันต่างจากเมื่อกี้นี้ลองไออีกทีไอโชว์เลย โชว์ได้เลยครับอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตอนแรกนี่ไอไม่มีเสียงมันแหบๆเหมือนเป็ดเนี่ยตอนนี้หายใจเต็มปอดดีไหมครับครับแต่ปกติครับผมนั่นแหละโอเคยินดีด้วยนะฮะหายเจ็บหน้าอกหายหน้าอกแล้วก็หายปวดตามที่ว่ามานี้ประมาณ 80% เนาะโอ้ยดีจังเลยนะตรงแค่นี้นะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละโอเคก็ถือว่าได้รับประโยชน์กันนะครับเอาละนี่คือผมขออนุญาตใช้ว่าศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์นะรักษามนุษย์ไม่กินไม่ทานแล้วก็ไม่ฉีดเราสามารถใช้พลังงานนี้ได้แล้วนะวันนี้นะโอเคจบข่าว